สวัสดีครับต้าทูช็อปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปผมสกรีนเรคคอร์ดจากหน้าจอนะครับ DJI Mavic Mini นะครับจะเป็นทริคสั้นๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะเปลี่ยน channel สัญญาณนะครับ DJI Mavic Mini สเปค EU ที่เราเข้ามานะครับจะมีช่องสัญญาณขึ้นความถี่ 2.4 GHz แล้วก็ 5.8 GHz นะครับแต่ทุกครั้งที่คุณเปิดลำมันออโต้เนี่ยมันจะดีดไปที่ 2.4 GHz ตลอดนะครับการเปลี่ยนให้เป็น 5.8 กับ 2.4 มีวิธีนะครับก็คลิกที่หน้าจอครับเปิดแอปเรียบร้อยต่อร้อยๆนะครับมุมขวาบนนะครับตรงจุด3จุดนี่นะแตะเข้าไปนะครับแตะเข้าไปอาจจะเข้าหน้านี้อยู่เซฟตี้นะครับก็จะเป็นตัวตั้งอธิบายคร่าวๆเลยแล้วกันเป็นตัวตั้งความสูงความไกลนะครับอันนี้คอนโทรลคาเมร่านะครับแล้วก็นะครับเป็นทรานสมิชชั่นนะครับนี่เราปฏิพันธ์ทรานสมิชชั่นนะครับเห็นไหมครับฟรีเควนซี่จะเป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับช่องสัญญาณตอนนี้เป็นออโต้นะครับที่เราใช้อยู่ก็เป็นช่อง3นะแดงๆคือมีคนใช้อยู่นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะแตะตรงที่ฟรีเควนซี่ของ4เนี่ยแตะเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันเป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์อยู่ถ้าจะเปลี่ยนนะครับต้องเลือกที่ Channel Mode นะครับแมนนวลปึ๊บพอแมนนวลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถมาแตะช่องข้างล่างได้เห็นมั้ยอย่างผมใช้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นช่องอื่นผมแตะเป็นช่อง5แล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็นช่อง7ปึ๊บใช้ช่อง7แล้วเขียวๆนี่คือใช้ได้นะครับเห็นไหมแต่ก็ยังเป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับก็ยังแตะเปลี่ยนไม่ได้เราจะเปลี่ยนเป็น 2.4 เป็น 5.8 นะครับให้ดูเลขช่องนะครับช่องเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวไม่เอาเพราะมันมีเลข10ช่องเลข1ถึง13เป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์อ่ะผมเปลี่ยนเป็นช่อง13ให้ดูโอเคเห็นไหมจะเป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์อยู่แต่ช่องที่เป็นเลขหลักร้อยนะครับ149 153 157 161 169เนี่ยผมแตะมาที่149ผมโอเคนะครับดูปึ๊บเห็นไหมเปลี่ยนเป็น 5.8 กิกะเฮิรตซ์แล้วนะครับช่องเอาง่ายๆช่องหลักร้อยขึ้นไปนะครับเป็น 5.8 กิกะเฮิรตซ์หมดนะครับแต่ถ้าคุณไม่เคยเปลี่ยนระหว่างที่คุณเปลี่ยนนะครับภาพอาจจะหายนะครับตัวลำกับรีโมทจะไม่ลิงก์กันนะครับเป็นการรีบูทสัญญาณเขานะครับฉะนั้นเวลาคุณขึ้นบินนะครับคุณจะเปลี่ยนช่องไม่ได้นะครับเปลี่ยนช่องไม่ได้เปลี่ยนความถี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะไม่ให้เปลี่ยนตอนบินนะครับ 2.4 5.8 ดียังไงเอาเท่าที่ผมลองนะผมรู้สึกว่าในที่โล่งๆเนี่ยตัว 5.8 เนี่ยจะไปได้สัญญาณดีกว่านะครับแต่อันเนี้ยคุณต้องระวังนะครับเพราะว่าเป็นช่องแมนนวลสมมุติว่าคุณอยู่ช่อง 5.8 นะครับแล้วคุณล็อกที่ช่อง157อันเนี้ยตอนคุณบินตรงเนี้ยช่องเนี้ยนะครับมันไม่มีสัญญาณกวนแต่พอคุณบินไปปุ๊บเนี่ยพอลำมันเคลื่อนที่ไปไกลจากตัวรีโมทเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ Wi-Fi router นะครับรุ่นใหม่ๆก็จะมีสัญญาณ 2.4 และ 5.8 ด้วยนะครับอาจจะโดนกวนช่องสัญญาณนี้นะครับแล้วมันไม่ออโต้ไม่ออโต้เกิดอะไรขึ้นภาพมันจะหายนะครับถ้าเป็นธรรมดาปกติออโต้เนี่ยเวลาเจอช่องสัญญาณกวนเนี่ยมันจะหลบให้นะครับแต่อันนี้เราคือเราฟิกไปแล้วนะครับฟิกไปแล้วฉะนั้นควรจะใช้ในที่โล่งอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสัญญาณโดนกวนจริงๆนะครับให้ดึงสัญญาณกลับให้ดึงลำกลับมานะครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเอางี้ผมใช้ 5.8 ได้ไหม 5.8 เนี่ยแต่ผมขอเป็นแบบให้มันวนอยู่ช่อง 5.8 ไอ้ช่องร้อยกว่าได้ไหมผมลองกดให้ดูนะครับ frequency 5.8 นะผมล็อกที่ช่องนี้157ผมกดออโต้ปึ๊กผมโอเคเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะเห็นไหมสัญญาณรีบูทนะครับรีโมทกับลำมาตัดสัญญาณกันนะครับเราก็ต้องรอให้สัญญาณกับรีโมทกับลำลิงก์กันไปอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับภาพกลับมาแล้วนะครับแต่เห็นเลยว่าสัญญาณดีดกลับไป 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับทันทีนะครับตอนนี้อาจต้องรอเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะครับว่าอาจจะเป็นให้ออโต้ในช่วงสัญญาณ 5.8 ได้ไหมนะครับอันนี้เราเป็นพอออโต้ทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมโอเคถือว่าแค่นี้ครับเป็นทริคเล็กน้อยสำหรับการที่จะเปลี่ยนช่องนะครับเพราะบางท่านอาจจะงงว่าทำไม 2.4 กิกะเฮิรตซ์มันแตะแล้วมันไม่เห็นเปลี่ยนได้เลยนะครับคุณต้องเอาไปแมนนวลแล้วมาเลือกช่องสัญญาณที่ร้อยกว่านะครับจะเป็น 2.8 กิกะเฮิรตซ์เองนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้ครับสนใจ Mavic Mini นะครับสอบถามนะครับต้าออโต้ช็อปครับ0814886477ครับสวัสดีครับ